ไลฟ์ไซคลิงเติมชีวิตมีระยะทางยาว4กิโลเมตรปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ทำให้มีความร่มรื่นไม่ร้อนและด้วยเส้นทางที่ติดกับผืนน้ำทำให้มีลมพัดผ่านเย็นสบายตลอดทั้งวันสามารถปั่นจักรยานได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแบบสบายสบายบึงหนองบอนจริงๆแล้วไม่เคยรู้จักเลยนะเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยมาก็รู้ว่ามันเป็นสวนสาธารณะที่มีน้ำอยู่แค่นั้นเองแล้วก็เคยเห็นภาพเวลาคนที่เอาจักรยานมาปั่นแล้วก็เป็นภาพพระอาทิตย์ตกน้ำแล้วก็มีน้ำอยู่หน้าเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสวยดีมาถึงครั้งแรกตอนบ่ายโมงตรงแดดเปรี้ยงเลยแต่ว่าเห็นคนเนี่ยกำลังเริ่มเข้ามาแล้วก็ยกจักรยานลงจากรถมาปั่นตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะบ่ายโมงเนี่ยคนเอาจักรยานลงมาปั่นตอนบ่ายโมงมันเป็นไปได้ยังไงปรากฏว่าพอดูเส้นทางจริงๆแล้วมันจะมี4กิโลรอบๆเป็นทางปั่นจักรยานรอบๆบึงซึ่งมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างบนหัวตลอดเพราะฉะนั้นมันคือเส้นทางที่ร่มรื่นมากก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงมาปั่นกันตอนบ่ายโมงคนน้อยบรรยากาศดีสุดยอดก็ได้ยินชื่อพี่ๆไลฟ์ไซคลิงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็สนใจที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับพี่ๆเนื่องด้วยเพราะว่าหนึ่งในสมาชิกของไลฟ์ไซคลิงก็มีพี่โป้งนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชจักรยานเราอยู่เป็นอาจารย์สอนจักรยานเราอยู่ก็เลยคิดว่าอยากจะลองเข้ามาสัมผัสที่ไลฟ์ไซคลิงดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหครับผมวันบรรยากาศเช้าๆแบบนี้นะครับมาออกกำลังกายกันเหงื่อแตกนิดหน่อยแล้วที่เมื่อกี้ถล่มเด็กเละเลยครับผมไม่อยากจะทำอะไรเงี้ยเอาละครับผมวันนี้ได้ข่าวว่าตูนบอดี้สแลมเนี่ยสนใจประชาคมไลฟ์ไซคลิ่งของเราครับได้ยินชื่อมาสักพักแล้วก็อยากจะเข้ามาสัมผัสดูว่าพี่ๆใช้มีวิธีชีวิตกันยังไงไปปั่นกันแบบไหนบ้างอะไรนี่ก็เป็นคนเพิ่งเริ่มปั่นก็เลยอยากจะเชิญร่วมถ้าพี่จะอนุญาตนะครับโอ้ยินดีปกติปั่นอยู่แล้วไม่ใช่ผมอยู่แล้วของปกติปั่นอยู่แล้วครับก็พี่นี่แหละครับเป็นอาจารย์ผมเขาอยู่นี่นะอีทไตรนะครับผมทีมไตรกีฬาครับก็มีพี่โป้งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางด้านจักรยานก็เห็นว่าได้ข่าวว่าเพิ่งไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมครับไปใช่ครับปั่นก็ไปถ่ายโฆษณาของผลิตภัณฑ์เห็นในโทรทัศน์หน้าเป็นแคมเปญที่น่าสนใจมากแล้วก็ผมเองได้ไปถ่ายโฆษณาตัวนี้แล้วก็ได้เห็นสถานที่จริงได้ไปปั่นครับกับทิวทัศน์วิวทิวทัศน์จริงๆถนนจริงๆสะพานจริงๆมันจากก่อนไปเราเห็นในภาพเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวในทีวีในหนังสือแล้วก็ว่าสวยแล้วแต่พอไปจริงๆมันทีนี้มัน360องศาก็สวยงามมากแต่จริงๆแล้วผมได้ข่าวว่าพี่โป้งก็เคยไปปั่นของจริงมาแล้วถือว่าเป็นเส้นทางที่เรียกว่าประทับใจที่สุดที่เคยปั่นมาเพราะว่ามันทำมาสำหรับจักรยานโดยเฉพาะจริงพี่โป้งปั่นครบมีความสุขมากครบปั่นครบปั่นไปแล้วก็ไปนอนค้างแล้วก็ปั่นโอ้โหผมได้ข่าวว่ามีโรงแรมจักรยานด้วยมีโรงแรมจักรยานเสพสุดๆสุดๆเลยน่าสนใจครับแต่วันนี้นะครับผมก่อนที่จะทำพิธีมอบเสื้อสามารถเข้าประชาคมไลฟ์ไซคลิ่งเรานี่เรามีการทดสอบรับน้องหน่อยนะไปตูนนี่เป็นนักกีฬาแข็งแรงทั้งวิ่งทั้งไตรกีฬาเพราะงั้นวันนี้เราเลยอยากจะเล่นไตรกีฬากันนะโดยที่พี่ตูนเนี่ยจะแข่งกับสมาชิกของเรา3คนนี่แต่จะเป็นไตรกีฬาเวอร์ชั่นพิเศษนะครับเพราะเราเปลี่ยนจากการว่ายน้ำเป็นการเล่นเรือใบเพราะงั้นพี่โจ้เลยคือเรือใบเนี่ยรับหน้าที่เรือใบแข่งกับพี่ตูนเสร็จแล้วเนี่ยต้องขึ้นมาปั่นแข่ง
กับพี่ประหงเจอจันเดือดจานเจอจานเจอจานเสร็จปุ๊บต้องมาวิ่งแข่งต่อกับพี่กุ๊กแมวทองนี่จากรบพิเศษนะครับผมไม่ยอมก็ดูแฟร์ดีนะครับฟังดูแฟร์ฟังดูแฟร์ครับผมเป็นหนึ่งลุมสามฟังดูแฟร์ดีครับต้องนะฮะกิจกรรมรับน้องที่ไลฟ์ไซคลิ่งเตรียมไว้ต้อนรับตูนบอดี้สแลมเป็นกีฬาโปรดที่ตูนเองเข้าแข่งขันเป็นประจำนั่นก็คือไตรกีฬาซึ่งประกอบไปด้วยการว่ายน้ำปั่นจักรยานและการวิ่งแต่ความพิเศษในวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนเราจะเล่นเรือใบแทนการว่ายน้ำแล้วไปปั่นจักรยานและวิ่งเป็นด่านสุดท้ายในแต่ละด่านนั้นตูนจะต้องผ่านการแข่งขันกับทีมไลฟ์ไซคลิ่งทั้ง3คนโดยด่านแรกเรือใบจะเป็นการแข่งเรือใบกับโจ้ด่านที่2เป็นการปั่นจักรยานทำเวลาเทียบกับโป้งและสุดท้ายเป็นการวิ่งกับกุ๊กแมวทองเรียกได้ว่าตูนบอดี้สแลมเล่นไตรกีฬากับพิธีกรของเราแบบ1รุม3กันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะเริ่มในแต่ละด่านเราพาคู่แข่งขันคู่แรกอย่างโจ้และตูนมาฝึกเรียนการบังคับเรือใบกับอดีตนักกีฬาทีมชาติเรือใบใส่กับเซฟตี้เบลเอ้ยไม่ใช่เรียกไหนนะชูชีพชูชีพเซฟตี้แจ็คเก็ตก็ปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกนะครับผมยังไงก่อนฮะตอนนี้นะคะตอนนี้ลงมาด้านนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกแล่นขวางลงก่อนนะคะก็คือวิ่งไปด้านไหนคะกันแล้วกับด่านแรกการบังคับเรือใบจากบริเวณท่าเรือไปยังปลายแหลมเหนือซึ่งมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมาดูกันว่าการบังคับเรือใบครั้งแรกของทั้งคู่ออกมาเป็นอย่างไรและใครจะเป็นผู้คว้าชัยในด่านนี้เอาละครับเป็นยังไงบ้างครับพี่โจ้พี่ตูนหลังจากหลักสูตรเร่งรัดของเราในการเรียนเรือใบเร่งมากครับเร่งมากแข่งเลยครั้งแรกทั้งคู่ครั้งแรกคิดว่าวันนี้ใครจะชนะฮะไม่รู้แล้วแต่ลมแต่ฟ้าครับวันนี้ชัยชนะไม่คิดครับคิดว่ามันจะถึงฝั่งนี้หรือเปล่าต้องไปถึงกันตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นไกลมากอ่ะไกลมากเมื่อกี้ตอนซ้อมอยู่แค่นี้อ่ะเราจะปล่อยทั้งสองคนออกเกาะกันเดี๋ยวนี้ไปแล้วผลจะเป็นยังไงลองดูครับสวัสดีครับจะให้มันเร็ววันนี้ทำไงพี่เปลี่ยนแผนครับตัดเข้าเหลี่ยมนี้ก่อนพูดไปไหนแล้วไม่ไปไว้พี่พูดไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปขัดขวางเรือใบสองลำนั่นสิอ
กูบอกให้ไปขัดขวางเขาไม่ได้ให้ไปช่วยเขาเฮ้ยเป็นยังไงบ้างครับทั้งสองคนเข้ามาช้าทีเดียวฮะใครเข้าก่อนครับวันนี้ดูนะครับผมโอ้โหแพ้ไปแล้วนะครับไล่ไซคลิ่ง1-0เมื่อกี้จากทางน้ำเมื่อกี้เห็นมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งกันอยู่ตรงกลางนี่เกิดอะไรขึ้นฮะมันอยู่ลมก็หายไปนะน้ำมันหมดมันเหมือนจะง่ายแบบว่าอยู่ลมก็หายคนเก่งๆเขาคงจะหาเจอว่ามันใช่ต้องทำยังไงเราไม่เจอหาเท่าไหร่ก็อยู่ตรงไหนวะดึงอะไรก็แล้วลมแรงๆอยู่ๆก็นิ่งอยู่เลยพี่ครั้งแรกนี้ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเนาะจบถึงฝั่งเอ้าไม่เป็นไรเราฝากความหวังต่อไปกับพี่โป้งนะฮะสำหรับการแข่งขันประเภทการแข่งจักรยานกดดันนะดิแพ้ไปแล้วหนึ่งพี่โป้งจะแพ้ไม่ได้ครับวันนี้ไม่แพ้อยู่แล้วครับจะกลายเป็นลูกศิษย์อันนี้ท่านอาจารย์ครับไม่มีทางเดี๋ยวพี่ตูนจะรับน้องเราไม่มีทางให้สำหรับกฎการแข่งขันนะฮะพี่โป้งก็ต้องปั่นครับครับ2กิโลเมตรตรงบึงหนองบอนวนไปนู่นแล้วก็วนกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปล่อยพี่ตูนต่อไปดูว่าใครใช้เวลาน้อยกว่ากันคนละรอบคนละรอบออกไม่พร้อมกันออกไม่พร้อมกันเพื่อจะเพื่อนมือกันไม่กดดันมากใช่แล้วเหลือเพราะมันเดี๋ยวมันมีคนอื่นปั่นอยู่ด้วยไงถ้าเราไปบี้กัน2ลำนี้มันอันตรายฮะโอเคนะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมครับเดี๋ยวต้องถามแขกรับเชิญว่าเขาเพิ่งลงมาจากเรือชนะไหมก็พอได้ครับแต่ว่าก็จะทำเต็มที่ครับเพราะว่าวันนี้จักรยานนี้ต้องยอมพี่โป้งเต็มที่เต็มที่ครับเต็มที่ห้ามแพ้ครับโป้งโอเคครับปักผลออกมาแล้วว่าตูนไม่สามารถปั่นจักรยานได้เร็วกว่าอาจารย์ของเขาโป้งทำคะแนนตีตื้นให้กับทีมไลฟ์ไซคลิ่งทำให้ตอนนี้คะแนนเสมอกันอยู่ที่1-1ต้องมาลุ้นกันที่ด่านสุดท้ายว่ากุ๊กแมวทองจะสามารถวิ่งได้เร็วกว่าพี่ตูนหรือไม่ในด่านสุดท้ายกับการวิ่งทางราบครับห้าสี่สามสองหนึ่งไป
ครับผมเกือบล้มจับกระโดดตอนแบบร็อกกี้กับอพอลโล่หน่อยนะตายโหเราอยากจะคุยอะไรมากมายครับตอนนี้ให้มันหายใจกันก่อนหายใจทั้งนิ้วครับผมวันนี้ด่าน3ด่านนะครับเรือใบจักรยานวิ่งผลเป็นไงบ้างครับวันนี้ไลฟ์ไซคลิงก็ชนะไป 2-1 ไม่ใช่แพ้โดยการลุมด้วยนะโดยการลุม3คนแล้ว3คนพี่ตูนยังทำเวลาดีกว่าคือพี่ตูนเข้าเรือใบก่อนครับปั่นช้ากว่าพี่โป้งนิดนึงครับแต่ว่ามาเก็บแต้มได้ตอนสุดท้ายตอนวิ่งตอนวิ่ง1กิโลระยะสปรินต์กันเลยทีเดียวผมสอยยับเลยเป็นรถพิเศษไม่ใช่หรอครับคุณนาทองเขาใช่ครับแต่ว่าแล้วนี่เขาอีไตรอีไตรนะครับนี่พี่ตูนวิ่ง50โลนะครับปกติวิ่ง50โลโอ้จริงมาต่อยคือวันนี้ไม่มีอะไรครับไม่ได้เรียกว่าไม่ได้แข่งอะไรกันจริงจังหรอกแค่อยากจะดูอยากจะเห็นว่าที่เราเคยได้ยินว่าตูนบอดี้แสลมนี่ฟิตขนาดไหนฟิตขนาดไหนฟิตจริงๆฟิตจริงครับขออนุญาตมอบเสื้อและยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมไลฟ์ไซคลิงครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ต้องใส่เลยไหมครับได้เลยฮะจัดเลยครับผมเสื้อโซซี่อันนี้หาซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับต้องออกรายการใช่ครับต้องมาเสียเงินครับขอบคุณครับเแล้วครับผมวันนี้อากาศสบายดีมากๆนะครับที่นี่ไม่น่าเชื่อว่ากลางเมืองกลางใจกลางกรุงเทพจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ครับนะครับผมโหสุดยอดมากๆนะครับบึ้งหนองบอนครับผมเป็นไงบ้างครับมารายการมาวันนี้ก็สนุกมากครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ชวนมาร่วมสนุกด้วยแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมหลายๆอย่างในกรุงเทพซึ่งใครจะรู้ว่าได้มาเล่นเรือใบกลางกรุงเทพเรือใบก็ไม่เคยอยู่แล้วแต่ว่าเรือใบกลางกรุงเทพยิ่งนึกไม่ออกสุดยอดเลยใช่ใช่ก็เลยมีเลนจักรยานมีเลนวิ่งมีครบลมเย็นพัดตลอดเวลาคุณมากที่ชวนมาทำกิจกรรมใหม่ๆในที่ใหม่ๆแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าคนกรุงเทพก็น่าจะมองหาที่ลักษณะแบบนี้อยู่ใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทีมงานไลฟ์ไซคลิงทุกคนด้วยครับผมครับยินดีมากๆครับครับผมจริงๆวันนี้ก็ตั้งใจจะมาชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมาร่วมแคมเปญไปปั่นจักรยานด้วยกันไหนๆก็มารายการไลฟ์ไซคลิงแล้วก็เลยจะชวนเพื่อนๆที่ชอบจักรยานไปปั่นจักรยานด้วยกันที่ญี่ปุ่นใช่โครงการของ100 Plus ก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะครับ40คนไปโอ้40คนเลย40คนปั่นจักรยานโอ้โหเรียกว่าพี่โจ้ต้องส่งสักประมาณ100ฝากำลังดีมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะ40คนนี้มีโอกาสได้ไปกันสูงนะครับผมใช่ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางซึ่งไม่น่าพลาดพี่โป้งเคยไปมาแล้วพี่โป้งน่าจะทราบที่เป็นรูปนะครับสวยไหมครับพี่โป้งคือมันเป็นทางจักรยานเฉพาะเลยนะแล้วก็ทำไว้สำหรับใครก็ได้ไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาแม่บ้านแม่บ้านปั่นรถแม่บ้านปั่นขึ้นได้ใช่ทุกคนใช่มันจริงๆประเทศไทยมันก็น่าจะมีทางแบบนี้แล้วที่พวกเรากำลังพยายามทำกันอยู่ก็คือพยายามสร้างวงการจักรยานขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นคอมมูนิตี้อันหนึ่งเพื่อทำให้มันเกิดไอ้ทางจักรยานแบบนี้พาเราไปเรื่อยๆทั่วประเทศครับก็เป็นจุดประสงค์ของทางรายการด้วยนะครับจริงๆแล้วที่พากันไปดูว่าสถานที่ปั่นสวยๆงามๆมีทั้งหลายที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เลยว่าตรงนี้ก็มีใจกลางกรุงเทพเหมือนกันครับผมครับก็สำหรับผมเองก็วันนี้ก็ได้มาแข่งกับพี่ๆก็มีเล่นแข่งดีกว่าสนุกมากสนุกมากเรียกว่าลุ้นดีกว่าได้มาแข่งแบบขำขันสนุกมากแล้วก็เป็นประสบการณ์อีกครั้งนึงที่จะจำเอาไว้ได้มาเล่นเรือใบแข่งกับพี่โจได้มาปั่นแข่งกับอาจารย์จักรยานพรเวงอย่างพี่โป้งอาจารย์โป้งครับแล้วก็ได้มาวิ่งแข่งพี่กุ๊กนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับคือจริงๆก็อย่างที่บอกว่าจักรยานเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นพอสุขภาพเราดีขึ้น
ทุกอย่างก็จะค่อยดีขึ้นในการทำงานอารมณ์จังใช่ไหมจริงๆก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนั่นแหละให้มาร่วมเป็นประชาคมจักรยานของพวกเราเพราะว่ามันก็น่าจะทำให้อะไรๆหลายๆอย่างมันดีขึ้นเส้นทางจักรยานมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในที่ต่างๆในประเทศไทยมันก็อาจจะยกระดับขึ้นมาจริงๆอย่างพี่โป้งไปปั่นมาหลายๆที่ผมคิดว่าได้เห็นเส้นทางจักรยานที่สวยๆผมคิดว่าก็บางทีก็เมืองไทยก็น่าจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติทุกคนที่ปั่นได้เข้ามารวมกันจอยกันจริงๆได้เข้ามาทำให้มันเป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแรงผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ยากเส้นทางมันเป็นไปได้นะเหมือนกับญี่ปุ่นที่กำลังจะไปทริปญี่ปุ่นกับ100 plus นะครับเหมือนกับที่เกาะสู่เกาะไปมาจริงๆแล้วรู้สึกแบบเราอิจฉาเขาที่เขามีเส้นทางสำหรับจักรยานจริงๆสะพานบางสะพานทำทางจักรยานขึ้นอีกอันนึงเพื่อคือสร้างสะพานสำหรับจักรยานเฉพาะเลยใช่ผมคิดว่าตัวเลือกให้เลยนะครับไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นไม่ได้เป็นทางเลือกแบ่งแล้วไม่ได้เป็นของแบ่งเปิดทางให้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมไปต่างจังหวัดมาหลายจังหวัดเริ่มเห็นแล้วว่าแต่ละจังหวัดจะมีเส้นทางจักรยานที่ถูกสร้างขึ้นมาออกจากเมืองไปสู่ธรรมชาติปั่นให้ได้ปั่นกันนั้นอีกหน่อยเดี๋ยวหลายๆเมืองของประเทศไทยก็เชื่อมกันเป็นถ้ามันเชื่อมกันได้เนี่ยต่างประเทศสวยงามถ้าเราปั่นจักรยานไปทั่วประเทศได้โดยมีเลนให้มีความปลอดภัยให้นี่ผมว่าสนุกมากๆทั้งนั้นผมคิดว่ามันก็อยู่ที่จำนวนของคนปั่นที่ถ้ามันมากพอผมว่ามันก็คุ้มค่าที่จะสร้างอะไรเหล่านี้ขึ้นเชื่อมต่อกันหลายภาคส่วนมารวมกันก็กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เนาะครับผมช่วยกันครับผม